สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมนะครับพวกเราผ่านทางช่องทาง Facebook Live นะครับใน Nasdaq สวทช. Fanpage นะครับและท่านที่ติดตามพวกเราผ่านทาง YouTube Nasdaq Channel TV Station ผมเล็กสัญชัยคูบุญครับสวัสดีค่ะดิฉันกฤษกรเอี่ยมวิมังสานะคะวันนี้เรา2คนค่ะขออนุญาตทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรมนะคะรายการ R&D Sharing ประจำวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะพี่เล็กต้องขออนุญาตเล่าถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมในวันนี้ก่อนค่ะ R&D Sharing นะคะก็ถือเป็นเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนค่ะเปิดมุมมองความคิดนะคะถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานด้านวิจัยแล้วก็พัฒนาของนักวิจัยสวทช.นะคะในบรรยากาศแบบง่ายๆสบายๆนะคะพี่เล็กซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะคะก็จะมาร่วมพูดคุยนะคะถ่ายทอดมุมมองการทำงานในด้านต่างๆจากความเชี่ยวชาญแล้วก็ความรู้ความสามารถของตนเองนะคะเพื่อการพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกภาคส่วนนั่นเองค่ะพี่เล็กใช่แล้วครับน้องโมครับและในปีนี้นะครับใน R&D Sharing 2022ของเรานะครับเราจะมากันในหัวข้อถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเข้าสู่เอพิโซดที่5แล้วนะครับทั้งหมดเรามี11เอพิโซดนะครับก็ราวๆครึ่งทางแล้วนะครับหลายๆท่านที่ได้ติดตามพวกเราอย่างต่อเนื่องครับน้องโมน่าจะทราบว่าเอ๊ะ BCG คืออะไรนะครับแต่ในวันนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังว่า BCG ถือเป็นวาระแห่งชาติครับและเป็นวาระที่เหล่านักวิจัยนะครับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ร่วมมือกันนะครับเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหม่นะครับสร้างความสามารถในการพึ่งตนเองนะครับสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้เราสามารถฟื้นตัวได้เร็วนะครับโดยอาศัยนะครับกลไกทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนในทุกมิตินะครับเพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับภายใต้คอนเซ็ปทำน้อยแต่ได้มากครับน้องโมครับน่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะคะ BCG ในช่วงเวลานี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะสวทช.เราจะจัดไปตลอดเดือนสิงหาคมเลยค่ะพี่เล็กแต่ถ้าใครนะคะที่พลาดไลฟ์สดไปนะคะก็สามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้นะคะผ่านช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook Nasdaq สวทช.นะคะ YouTube Nasdaq Channel นะคะแล้วก็รวมไปถึง Nasdaq Podcast ในทุกช่องทางด้วยค่ะที่สำคัญนะคะวันนี้โมอยากจะให้ทุกคนได้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็ทีมงานในวันนี้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะในช่วงท้ายรายการของวันนี้นะคะทีมงานของเราก็มีกระบอกน้ำสวยๆนะคะจำนวน3รางวัลนะคะที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังรับชมอยู่ค่ะกติกานั้นง่ายมากๆเลยนะคะพี่เล็กเพียงแค่สแกน QR code นะคะเพื่อที่จะร่วมทำแบบสอบถามนะคะประเมินเพื่อที่เราจะนำความเห็นของคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปปรับปรุงเพื่อให้ดียิ่งขึ้นในคราวถัดไปนั่นเองค่ะกับรางวัลนอกเหนือจากสาระดีๆนะครับที่เราจะได้รับฟังจากนักวิจัยกันในวันนี้นะครับก็มีรางวัลที่น้องโมได้เล่าให้ฟังนะครับว่าในสามารถที่จะสแกน QR code นะครับร่วมสนุกกับพวกเราได้เลยนะครับท่านใดที่รับฟังอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้แชร์นะครับให้เพื่อนๆท่านอื่นเข้ามาร่วมฟังเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับต้องอ้อนเลยนะคะในวันนี้อยากจะให้ทุกคนได้มารับฟังหัวข้อดีๆในวันนี้ด้วยและหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับมาพัฒนาเป็นวัสดุซับกับน้องโมหรือที่เราเรียกว่าคาร์บอนหรือถ่านคาร์บอนนะครับซึ่งนักวิจัยของสวทช.ของเราเนี่ยได้พัฒนาตัวของวัสดุดังกล่าวเนี่ยให้เป็นถ่านคาร์บอนเกรดพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับสามารถนำประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายนะครับเช่นใช้เป็นตัวกรองเพื่อใช้ในการผลิตน้ำดื่มนะครับแล้วก็ใช้ในการบำบัดมลพิษนะครับทางด้านอากาศแล้วก็น้ำนะครับโดยให้ประสิทธิภาพที่ดีมากเมื่อเทียบกับตัวของถ่านจากเชิงการค้านะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะได้มีโอกาสนะครับพบกับนักวิจัยสวทช.ที่ทำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับจะได้พูดคุยกับดร.พงษ์ธนวัฒน์เข็มทองนะครับซึ่งเป็นนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับที่จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับให้พวกเราได้รับฟังกันนะครับกับการดูดซับสารพิษด้วยวัสดุจากของเสียทางการเกษตรสวัสดีครับดร.พงษ์ธนวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียกเพื่อความเป็นกันเองนะครับดร.พงษ์ธนวัฒน์ขอเรียกเป็นพี่ตู่ได้ไหมครับวันนี้ได้ครับเราง่ายๆสบายๆนะคะวันนี้เมื่อสักครู่นี้ฟังพี่เล็กพูดถึงเรื่องของงานวิจัยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดในเรื่องของความรักสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเทรนด์ที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นระดับต้นๆเลยนะคะในเรื่องของพวกภาวะมลพิษทางอากาศแล้วก็ทางน้ำถูกต้องแล้วก็ในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่นำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรแล้วมาพัฒนาได้วัตถุประสงค์ทางด้านการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมก็ยิ่งน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นครับน้องโม
ราะฉะนั้นนะคะวันนี้ต้องเริ่มเลยที่คำถามแรกนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ดร.ตู่เนี่ยมีแนวคิดในการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอะค่ะมาทำงานวิจัยในครั้งนี้ค่ะครับก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าตอนสมัยผมเรียนเนาะผมก็ไปอยู่กับอาจารย์ท่านนึงแล้วเขาก็ให้แนวคิดว่าทำยังไงถึงจะเอาแกลบข้าวนะครับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ได้คุณก็ไม่ต้องเรียนกับผมนะครับตอนนั้นอาจารย์ท่านนั้นก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้ผมก็คือว่าผมก็คิดแนวทางว่าเอ๊ะจะทำยังไงถึงจะเปลี่ยนแกลบข้าวมาได้แล้วก็ประกอบกับพอมาทำงานที่สทช.นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทำทางด้านวัสดุคาร์บอนนะครับอาจจะชื่อโปรเจกต์เรื่องพวกคาร์บอนนะครับอาจจะชื่อคาร์บอนนะครับแรกเริ่มเราก็คือโครงการที่จะเปลี่ยนชีวมวลพวกเนี้ยชีวมวลต่างๆให้กลายเป็นวัสดุที่มีอุดมด้วยคาร์บอนนะครับก่อนหน้านั้นจะมีโครงการที่ว่าสมาร์ทซอยนะครับก็คือเป็นวัสดุปรับปรุงดินจากนั้นแต่เนื่องจากว่าถ้าเทียบกับมูลค่าเนาะอาจจะมีค่าน้อยทีนี้เราก็ปรับพัฒนากระบวนการปรับปรุงให้มีคุณภาพมากขึ้นกลายเป็นวัสดุคาร์บอนกำมันนะครับค่ะอันนี้คือแรงบันดาลใจจริงๆแรงบันดาลใจก็มีเยอะกว่านั้นอยู่หลายๆแต่ว่าถ้าพูดวันนี้คงไม่หมดหรอกเอาแค่นี้ก่อนละกันก็เริ่มจากใกล้ตัวเนาะเป็นอาจารย์เนาะใช่เรียกได้ว่าเราก็มีความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็นับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยดร.ตู่ก็เลยพัฒนายาวๆมาเลยในงานที่เกี่ยวข้องกับพวกสิ่งแวดล้อมใช่ก็จะถามว่าหากินกับตัวนี้มาเลยดีกว่าเพราะไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วก็เลยมาทางนี้และอีกอย่างก็คือปัจจุบันเนาะถ้าเรามองว่าปัญหามลภาวะส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันมาจากชีวมวลเหลือทิ้งด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเห็นได้ง่ายว่าช่วงนี้เขาจะมีการพุ่งเผาต่างๆทำให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ในพวกเนี้ยปัญหาคือจากชีวมวลที่เขาทิ้งไว้นี่ด้วยครับฉะนั้นก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้แล้วมีปัญหาสู้เอามาเพิ่มมูลค่ามีราคาที่ใครๆก็อยากจะได้ดีกว่าประมาณนี้ครับครับก็เป็นการคล้ายๆกับได้มีการศึกษาแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจนะครับทั้งเป็นแรงบันดาลใจและแรงกดดันด้วยนะครับฟังแล้วถ้าไม่ทำไม่ได้ก็อาจจะไม่จบอะไรเงี้ยไม่ผลักดันอาจจะดูดีนะครับแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็เลยมองว่าสามารถที่จะพัฒนาต่อนะครับในการสร้างประโยชน์จากตัวของวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนของสิ่งที่ทางดร.พงษ์วัฒน์ได้ทำมาเนี่ยก็จะมีแรงบันดาลใจสำคัญก็คือจากทั้งภาคการศึกษาแล้วก็มองในส่วนของชีวมวลต่างๆใช่การใช้งานในอนาคตด้วยครับนอกจากตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสมีส่วนร่วมนะครับกับพวกเราด้วยเนี่ยนอกจากคำถามที่ผมและน้องโมได้เตรียมมาในวันนี้นะครับให้ความเอกลูซีฟกับทุกท่านนะครับท่านที่รับชมทั้งช่องทางของ YouTube และ Facebook นะครับสามารถพิมพ์นะครับคำถามของท่านนะครับมาในช่องทางได้เลยนะครับแล้วผมและตัวของทางน้องโมนะครับจะดึงคำถามเหล่านั้นเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็ถามกันสดๆเลยกับทางพี่ตู่ครับสร้างการมีส่วนร่วมนะคะสำหรับคุณผู้ชมด้วยในวันนี้นะคะใช่ครับแล้วก็ถัดไปนะครับเพื่อที่จะมองว่างานที่ดร.ตู่ทำเนี่ยมี impact มีผลกระทบนะครับอยากทราบเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัวของขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนในประเทศไทยแล้วก็มีการนำไปใช้ประโยชน์ทำประโยชน์ใดๆบ้างครับดร.ตู่ครับจริงๆถ้าเป็นตัวเลขทางสถิตินะครับก็คือตัวชีวมวลเหลือทิ้งในประเทศไทยครับแต่ละปีมีประมาณถึง134ล้านตันต่อปีนะครับเยอะมากเพราะว่าประเทศเรามันเป็นประเทศเกษตรกรรมเนาะอาจจะมีอย่างเช่นอุตสาหกรรมพวกเกษตรกรรมทางด้านพวกทำข้าวสวนปาล์มนะพวกยางพารานะครับแล้วก็ที่เป็นเทรนด์ก็จะเป็นพวกเราชอบดื่มกาแฟกันก็จะมีพวกกาแฟต่างๆใช่ไหมครับชอบกินใช่ไหมทุกเช้าคิดดูว่าทุกครั้งเราทำกาแฟมันก็จะมีกากระทิงใช่ไหมแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะการเกษตรกรรมอย่างอื่นเช่นพวกถั่วพวกมันสำปะหลังอะไรพวกเนี้ยมันก็มีวัสดุโดยใช้พวกเปลือกพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเปลือกขึ้นมาแล้วก็เจ๋งผลไม้อะไรอย่างงี้เพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้เอามาตกอ้างกันแล้วเขาก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์จริงทุกอย่างมีประโยชน์หมดแหละครับแล้วก็ที่เป็นเทรนด์ตอนนี้ก็คือพวกกัญชงกัญชาอย่าลืมนะว่าเวลาเราปลูกพืชอะไรสักอย่างขึ้นมาสกัดไปเอาสารที่ใช้ประโยชน์แล้วมันจะมีเศษเหลือทิ้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตรได้ถ้าฟังแล้วคืองานวิจัยของดร.ตู่เนี่ยสามารถนำไปใช้กับชีวมวลได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ฟังตัวเลขเนี่ย130กว่าล้านตันต่อปีถือว่าเยอะมากสามารถพัฒนาได้แล้วใช้ประโยชน์ไปแล้วครึ่งนึงอ่ะเหลือประมาณ60กว่าล้านเนี่ยเทคโนโลยีของดร.ตู่ก็น่าจะมีในส่วนของประโยชน์ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาได้ที่จะสร้างคุณค่าต่อไปเพิ่มได้ครับน้องโมครับฟังแล้วก็ขนลุกนิดนึงตัวเลขเมื่อกี้นี้แสดงว่ากิจกรรมของพวกเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันผลิตพวกของเหลือทิ้งที่มันไม่มีมูลค่านี่เยอะมากเลยนะคะ
พี่เล็กทีนี้คำถามมาที่คำถามจะบอกว่าจะบอกว่าไม่มีมูลค่าก็ไม่ได้เพราะปัจจุบันก็มีการเอาไปใช้ประโยชน์เหมือนกันก็คือว่าจะเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลก็สนับสนุนพวกโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับทีนี้เขาก็เอาไปใช้แต่ว่าใช้ก็คือถ้าเทียบกับสัดส่วนที่มันผลิตออกมาก็ถือว่าน้อยประมาณ 50-60% นะครับหรือแม้แต่เกษตรกรพยายามจะเอาไปใช้ในเป็นวัสดุปรับปรุงดินเป็นพวกปุ๋ยปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักอะไรพวกเนี้ยถ้าถามว่ามันก็ยังใช้เนี่ยเป็นกลุ่มแคบๆนะครับฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนเป็นวัสดุที่แบบ mass volume มันน่าจะดีกว่าครับผมครับให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นใช่ใช่ใช่ทีนี้มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะว่าอะไรคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ที่ดร.ตู่เปลี่ยนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอะค่ะเปลี่ยนมาเป็นวัสดุที่มีมูลค่าในการดูดซับสารพิษตรงนี้ค่ะมันคือเทคโนโลยีอะไรที่อยู่ในนั้นค่ะอ๋อเทคโนโลยีก็คือว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าการทรีตด้วยความร้อนพูดง่ายคือเผาด้วยความร้อนขึ้นมานะครับซึ่งกระบวนการในการเผาอ่ะเราจะมีอยู่2แบบก็คือเผาแบบแห้งกับเผาแบบเปียกแบบแห้งคนอาจจะรู้จักไปแล้วคือมาถึงปั๊บโยนแบบใส่ไฟเพื่อเผาไปเลยนะครับแต่อย่างนั้นเราจะไม่ได้คาร์บอนคุณภาพสูงแต่ถ้าจะเผาให้ได้มากสูงก็คือว่าคุณต้องมีสภาวะในการเผาที่ดีเพื่อให้กักเก็บตัวคาร์บอนไว้ในโครงสร้างนะครับเพื่อให้เกิดรูคูลเพื่อให้เกิดหมู่ฟังก์ชันที่เหมาะกับการเอาไปใช้งานนี่คือการเผาแบบแห้งนะครับทีนี้การเผาแบบเปียกเผายังไงหลักการง่ายๆก็คือคิดถึงแบบหม้อแรงดันเผาภายใต้สภาวะที่มีแรงดันขึ้นมานะครับซึ่งตัวเนี้ยเวลาเผาอ่ะมันจะช่วยกําจัดสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในตัววัสดุทางการเกษตรให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้นและผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะมีคุณภาพมากขึ้นนะครับโดยทั่วไปอ่ะเวลาชีวมวลเราเอามาเผาปั๊บมันก็จะมีพวกเถ้าเนาะซึ่งเท่าตัวเนี้ยมันทำให้ประสิทธิภาพหรือคุณภาพมันได้ลงนะครับแต่ว่าถ้าเผาด้วยกระบวนการของเราก็คือภายใต้สภาวะที่ไร้อากาศใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปตัวเร่งปฏิกิริยาคือพัฒนาภายในห้องปฏิบัติการเราเองเขาเรียกตัวเร่งปฏิกิริยานาโนเนาะเราก็ใส่เข้าไปปุ๊บพอเผาเสร็จปุ๊บมันก็จะกระตุ้นให้เกิดเป็นรูพุนมากขึ้นแล้วก็ผิวมันแทนที่จะแบบนุ่มนวลมีชุ่มฉ่ำฉันก็ต้องมีอะไรก็ได้ที่มันจับกระชับมากขึ้นงั้นแสดงว่าเทคโนโลยีก็คือหลักๆอยู่ที่วิธีการเผาในสภาวะที่เหมาะสมโดยที่มีตัวเร่งปฏิกิริยานาโนมาช่วยที่นี้อยากรู้ในเรื่องของเวลาค่ะปกติแบบอย่างเวลาไปต่างจังหวัดเนี้ยเห็นเขาเผาแบบนานใช่มันอาจจะเป็นทั้งวันทั้งคืนใช่ทั้งวันทั้งคืนแต่กระบวนการนี้ค่ะที่เราต้องถูกพัฒนาเนี่ยมันใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่นานไหมคะเราเนื่องจากว่ากระบวนการที่พัฒนาขึ้นอยู่คือมีตัวเร่งเข้าช่วยนะครับแทนที่จะทิ้งทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1-6 ชั่วโมงก็เสร็จแล้วแต่คุณภาพของวัสดุที่เราต้องการถ้าเราอยากให้มีความคุณภาพสูงเนาะตั้งแต่ A B C D ขึ้นไปเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความเหมาะสมครับผมตามสเปคที่เราต้องการได้รู้ก็คือทำตามใจต้องการได้นะครับลดใช่ครับซึ่งก็จะเห็นว่าคร่าวๆก็คือตัวเทคโนโลยีที่ดร.พงศธรวัฒน์ได้ใช้ณตอนนี้ก็คือจะเป็นแบบเผาแบบแห้งเผาแบบเปียกแล้วก็ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการที่จะเอ้ยเราอยากได้วัสดุคาร์บอนในลักษณะนี้นะครับเราก็ใช้ตัวเรื่องปริยาแบบนี้ใช้คอนดิชันใช้เงื่อนไขในกระบวนการติดฐานในลักษณะต่างๆตามที่เราต้องการก็สามารถที่จะทำเป็นออกแบบโดยเฉพาะในส่วนของการประยุกต์การใช้งานได้เลยครับคล้ายๆกับว่าทางคาร์บอนสั่งตัดได้ครับอยากได้แบบไหนเราก็สั่งให้ได้นะครับผมเยี่ยมครับค่ะทีนี้ขออนุญาตมาถึงตัวที่พอพัฒนาเมื่อกี้เราพัฒนากระบวนการแล้วใช่ไหมคะทีนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเป็นฐานคาร์บอนกัมมันที่สามารถที่จะดูดซับสารพิษได้คำถามก็คือว่าฟังก์ชันของเจ้าตัวดูดซับสารพิษเนี่ยค่ะดร.ตู่มันเป็นสารพิษประเภทอะไรบ้างที่สามารถที่จะดูดซับได้สารพิษประเภทไหนได้ก็คือว่าเป็นพวกไอระเหยเราก็ดูดได้ถ้าเป็นพวกอย่างเช่นสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่เป็นสารก่อมะเร็งเราก็สามารถดูดได้หรือแม้กระทั่งพวกโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำหรือแม้อุตสาหกรรมต่างๆเราก็ดูดได้ใช้คำว่าบำบัดดีกว่าเนาะโดนดูดแล้วมันแปลกๆอยู่ๆก็อยากดูดที่ไม่ได้นะก็คือมันก็บำบัดได้บำบัดโอเคทีนี้หรือเนื่องจากว่ามันบำบัดได้ดีอ่ะนอกจากบำบัดดีก็เอาไปใช้ไปทางด้านเป็นตัวกรองน้ำก็ได้ฆ่าเชื้อก็ได้ครับผมได้หมดครับผมมันหลายฟังก์ชันมากเลยนะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของงานที่อยากใช้เนาะสามารถฆ่าได้อเนกประสงค์นำไปใช้ทั้งในส่วนของสารพิษที่เป็นอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตถูกไหมครับใช่แล้วก็เป็นสารเคมีต่างๆก็ขึ้นอยู่กับตัวของสิ่งที่ทางผู้ใช้ต้องการนำไปใช้ก็เหมือนคาร์บอนสั่งตัดได้ที่ดร.ตู่ได้กล่าวถึงครับครับผม
ครับผมตอนนี้ก็จะเข้าสู่นะครับในช่วงส่วนของคำถามถัดมานะครับว่าแล้วในส่วนของเทคโนโลยีนะครับที่พี่ตู่นะครับได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีความแตกต่างหรือมีจุดเด่นซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีการผลิตถ่านคาร์บอนที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างไรบ้างครับต้องบอกว่าปัจจุบันถ่านคาร์บอนกำมันนะครับแล้วก็กระบวนการเวลาเขาผลิตจะเขาจะกระตุ้นด้วยไอ้น้ำเป็นหลักเขาเรียกว่าเป็น conventional คือวิธีการแบบดั้งเดิมเนาะกระตุ้นหรือเผาด้วยก๊าซเฉื่อยอย่างเช่นไนโตรเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์แต่ของเราก็จะเติมพวกสารเคมีบางตัวนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวคาร์บอนที่เราพัฒนาขึ้นนะครับเราอยากให้มีความพูนสูงนะครับมีหมู่พิเศษเข้าไปอย่างเช่นผิวมันน่ะอาจจะให้มีหมู่เป็นไนโตรเจนเข้าไปเจือด้วยโลหะบางตัวเจือด้วยธาตุบางตัวนะครับเราก็จะใส่พวกนี้เข้าไปพร้อมๆกับกระตุ้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะแบบว่าระหว่างกระตุ้นน่ะเราใช้สารเคมีร่วมกับไอ้น้ําก็ได้หรือว่าสารเคมีร่วมกับวิธีการดั้งเดิมก็ได้นะครับตัวนี้ในการกระตุ้นหรือแม้แต่เราจะใส่พวกนาโนลงไปโลหะนาโนซึ่งกําลังเป็นเทรนด์ตอนนี้เนาะก็คือว่าโอเคถ้าคุณอย่างเช่นถ้าอยากได้คาร์บอนที่เอาไปกรองไปฆ่าเชื้อทําอะไรก็ได้เราก็ใส่โลหะนาโนลงไปหรือเจือด้วยอนุภาคบางตัวลงไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้ที่เห็นนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยของเรานะครับจะเห็นว่ามันจะมีอยู่3ตัวหลักๆก็จะเป็นคาร์บาโนแอคต้องบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของเราใช้ชื่อคําว่าคาร์บาโนนะครับใช่คาร์บาโนมีที่มาที่ไปมั้ยครับคาร์บอนเหรอที่มามันจากต้องแบบลองสตอรี่เลยนานมากแต่ว่าพูดสั้นๆแล้วกันว่ามาจากคาร์บอนบวกนาโนเทคก็เลยเป็นคาร์บาโนนะครับส่วน AG มันมาจากแอคก็คือว่าเราเติมตัวนาโนซิลเวอร์ลงไปนะครับแล้วก็แอมมาจากอะไรเราเติมตัวแอมโมเนียแอมโมเนียไม่ได้มาจากไหนเหมือนที่เรากินเวลาฉีดมาก็จะมีกลิ่นฉุนพวกนี้กลิ่นแอมโมเนียที่ไปดมอ่ะใช่ใช่นอกจากดมเราก็ตรึงไว้นะครับเพื่อใช้ประโยชน์หรือใส่ตัว N เข้าไปนะครับมันดียังไงพวกนี้ถ้าเป็นคาร์บอนแอมกับคาร์บอนN เนี่ยมันสามารถใช้เป็นตัวดูดซับก็ได้แต่ที่ตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์คือทำเป็นพั่วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ครับใช่ครับแล้วก็แต่วันนี้จะไม่กล่าวถึงแต่วันนี้จะมาพูดถึงตัวคาร์บอนแอคตัวเดียวหลักๆคาร์บอนแอคที่เนี่ยมันเป็นตัวไฮไลท์เลยพูดง่ายก็คือว่าเจ้าตัวคาร์บอนแอคเนี่ยครับเราใส่ซิลเวอร์ลงไปทีนี้โดยทั่วไปอ่ะถ้าเป็นฐานตัวเนี้ยมันไม่มีผลิตนะในเมืองไทยจะต้องนำเข้านะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะต้องผลิตสารที่สามารถทำในเมืองไทยได้อ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนนี้คือเรานำเข้าของเรานี้หมดเลยใช่ใช่เราจะผลิตแต่ฐานเราส่งออกซึ่งราคาจะถูกแต่พอนำเข้ามาราคาจะแพงไม่ใช่แพงนักเป็น10เท่าขึ้นมานะครับแล้วก็มาแล้วกรรมวิธีในการผลิตของเขาอ่ะเขาก็จะใช้สารที่มันแบบออกฤทธิ์รุนแรงเวลาเสร็จปุ๊บมันก็จะทิ้งของเสียครับแต่กรรมวิธีของเราก็คือว่าเนื่องจากว่าเราเป็นเมืองเกษตรกรรมใช่ไหมครับกรรมวิธีการผลิตก็คือว่าเราก็ใช้น้ำตาลน้ำแป้งที่เป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้เกิดเป็นอนุภาคนาโนนะครับแล้วก็เอาไปใส่อยู่บนตัวฐานจากนั้นพอใส่เสร็จอ่ะปัญหาหลักของเขาก็คือว่ามันหลุดง่ายเราเข้าไปให้ตึงได้นะครับพอตัวตึงเข้าไปได้ตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้กรองน้ำได้ด้วยครับข้อดีของมันก็คือว่าตัวมันอ่ะมีอนุภาคอยู่แล้วนาโนพอกรองน้ำปุ๊บเวลามีเชื้อโรคมันก็ฆ่าเชื้อได้ด้วยกรองบำบัดได้ด้วยและตัวมันก็ถูกทำความสะอาดในตัวไม่ได้สะสมเชื้อโรคนะครับตัวนี้ครับข้อดีของมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับความโดดเด่นก็คือมองเมื่อกี้ก็คือเป็นคาร์บอนที่สั่งตัดได้ก็คือมองเลยว่าสามารถที่จะนำมาประยุกต์แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องของตัวของการใช้งานในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้มีการพยายามมองถึงเรื่องของการใช้วัตถุดิบต่างๆที่มาใช้ในการทำให้เหมาะสมให้เหมาะกับธรรมชาติด้วยเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นน้ำตาลเป็นแป้งใช่ไหมคะตอบโจทย์ DCG เลยนะใช่ไหมเราพยายามเลือกวัสดุที่เราแบบมีอยู่ในประเทศเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อะไรนะมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็อย่างที่พี่ตู่พูดมาตอนแรกว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมด้วยนะเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือไฮไลท์ถูกป่ะจุดเด่นในการเลือกวัสดุที่นำมาแบบพัฒนาตัวคาร์บาโนแอคครับผมหมายก็ว่าพัฒนาควบคู่กับรากเหง้าของเราเนี่ยมันก็จะพัฒนาได้ยั่งยืนใช่ครับแล้วก็ชูจุดเด่นแล้วว่าเราอ่ะเป็นประเทศเกษตรกรรมนะเราจุดข้อได้เปรียบของเราว่าที่อื่นเขาไม่มีเหมือนเราใช่ครับต้นทุนก็จะถูกขึ้นครับก็จะตอบโจทย์ BCG นะครับเมื่อกี้ที่ดร.ตู่พูดถึงว่าเอ๊ะปกติเราต้องนำเข้าตัวถ่านที่มีมูลค่าราคาแพงมากเลยแต่เราส่งตัวของถ่านตั้งต้นเนี่ยที่ราคาน้อยมากซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ถ้าเทียบในอดีตก็เหมือนเราทำมากแต่ได้กำไรมาน้อยได้รายได้มาน้อยแต่ว่าณตอนนี้สิ่งที่ดร.ตู่พยายามทำคือเอ๊ะทำไม่ต้องหลากหลายกิโลกรัมหรอกทำปริมาณที่เป็นพรีเมียมคาร์บอนนะครับก็สามารถที่จะสร้างกำไรสร้างรายได้ได้มากนะครับก็
ตอบโจทย์ BCG เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆครับงั้นแสดงว่าเมื่อกี้ฟังมาเนี่ยแสดงว่าสมมุติว่าโมอยากจะได้วัสดุชนิดนึงที่มันสามารถที่จะดูดซับสารพิษที่แบบว่าทะเลสาบหลังบ้านของเราอะไรเงี้ยแบบเดินมาบอกได้เลยต้องเดินเบอร์ไหนนอนริมน้ำครับได้ไหมครับได้ไหมคะแบบเรามีสเปคว่าเราอยากจะแบบว่าอยากจะดูดซับตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราออกแบบได้ออกแบบได้ครับผมก็คือต้องดูว่าเราสามารถไปดูได้เลยใช่ไหมครับคือทางทีมของพี่ตู่เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยไหมครับว่าเอ๊ะเหมือนน้องโมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสมมุติลงอาบน้ำที่ทะเลสาบหลังบ้านแล้วมีอาการคันทำไมทราบเหลือเกินว่าเอ๊ะอยากที่จะพัฒนาอยากที่จะพัฒนาอยากทราบว่าเอ๊ะสารมันมีสารพิษหรือเปล่าแล้วจะพัฒนาวิธีการในการบำบัดน้ำให้ดีขึ้นยังไงสามารถนำเสนอทางออกโดยใช้เทคโนโลยีของดร.สู่ได้ครับผมก็เหมือนที่นำที่สไลด์ก่อนหน้านั้นคือว่าเรามีผลิตภัณฑ์อยู่3อย่างตอนนี้มันไม่ใช่ว่าเรามีแค่3อย่างนี้ครับคือจริงๆเราพัฒนามากกว่านั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์ที่เราผลิตออกมาแล้วพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนไปแล้วนะครับจะเห็นว่าด้านถ้าเกิดนั้นจะมีคำว่า material characterization ก็คือว่าตัวเรานอกจากจะผลิตแล้วลองสามารถที่จะเขาเรียกว่าศึกษาว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรด้วยแล้วเราก็จะได้ออกแบบตัวคาร์บอนของเราให้ไปบำบัดกับสารตัวนั้นได้ก็คือนอกจากผลิตแล้วก็วิจัยและพัฒนาแต่ว่าเราก็สามารถให้คำปรึกษาได้ด้วยครับผมดังนั้นโดยภาพรวมก็คือสามารถที่ช่วยตั้งแต่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์สารพิษได้แล้วก็พัฒนาตัวของคาร์บอนเพื่อให้เหมาะสมกับสารพิษชนิดนั้นๆได้นะครับก็แล้วก็นอกจากในมิติของการที่จะทำเป็นงานวิจัยก็อาจจะเบื้องต้นเป็นปรึกษาก่อนก็ได้เหมือนกันได้ครับโอเคก็หลากหลายครบวงจรทีเดียวก็มันเหมือนแบบจบครบที่เดียวถ้าไปช้อปปิ้งก็คือที่นี่ใช่ non stop one stop เลย non stop service ไม่ใช่ one stop service non stop เป็น one stop service นะคะดีตรงนี้ได้ครับทีนี้โหเล่ากันมาเยอะแล้วเมื่อกี้เราดูว่าแบบทำได้เยอะมากทีนี้อยากจะให้พี่ตู่ช่วยแยกช่วยบอกนิดนึงว่างานวิจัยชิ้นนี้ค่ะเรามีการนำไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรบ้างในปัจจุบันนี้ค่ะหลักๆตัววัสดุเนี่ยครับมันสไลด์นิดนึงครับผมก็คือว่ามันสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากอย่างเช่นหนึ่งทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นตัวดูดซับก็ทำได้หรือเป็นตัวบำบัดมลพิษอยู่ในโรงงานก็ได้หรือเวลาโรงงานน้ำตัวนี้พวกปล่องพวกไอต่างๆเราก็สามารถเอาตัวนี้ไปดักจับไอพิษนะครับหรือว่าสารตั้งต้นคุณมีปนเปื้อนด้วยตัวโลหะหนักที่มันอันตรายเราก็เอาตัวเนี้ยไปจับโลหะหนักก่อนออกมาขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือตัวมันยังสามารถเอาไปทำเป็นตัวกรองอากาศกรองน้ำได้ด้วยเพราะมันสามารถดักจับอย่างเช่นถ้าในตัวเนี้ยคือว่ามันจะมีพวกแก๊สพิษถึงเช่นพวกอย่างเช่นเวลาพวกรถยนต์ก็จะมีคำว่า NOx SOX บ่อยๆเนาะตัวนี้ทำให้เกิดรถร้อนตัวเนี้ยเราก็สามารถตัวนี้ไปดักจับนะครับก็คือทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบบไหนนะครับเหมือนเราผลิตออกมาเป็น raw material เนาะเป็นวัสดุตั้งต้นให้คุณสามารถถ้าจะเอาไปทำเป็นแผ่นกรองก็ทำได้ซึ่งตอนนี้ทางทีมวิจัยกำลังพัฒนาตัวแผ่นกรองนะครับพูดง่ายถึงแผ่นกรองอากาศเนาะเป็นกรองพวกแอร์พวกเนี้ยแต่ข้อดีของเราเหมือนที่ผมบอกไปก่อนนะว่าตัวคาร์บอนมันมีซิลเวอร์แล้วตัวมันอ่ะสามารถดูดซับพวกสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่เป็นก่อมะเร็งหรือพวกโลหะหนักเหมือนพวกฝุ่นอ่องพวกนี้เข้าไปนะครับขณะเดียวกันมันก็มีซิลเวอร์ที่การฆ่าเชื้อมันไม่ได้ดักจับอย่างเดียวไม่เหมือนที่อื่นคือดักจับนะแต่เราดักจับแล้วก็ฆ่าไปด้วยมันทำเซลล์คลีนนิ่งไปในตัวเนี่ยครับครับนะครับนอกจากนี้ก็ที่กำลังทำวิจัยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงวิจัยเนาะเราก็พัฒนาตัวเอาตัวเนี้ยไปทดลองใช้ในการดักจับตัวสารกัมมันตภาพรังสีกลุ่มพวกไอโอดีนทางการแพทย์เพราะว่าตอนนี้ก็คือเราได้ข้อมูลมาว่าทางการแพทย์เนี่ยคนมีปัญหาพวกปอดผมไทรอยด์เป็นพิษตรงเนี้ยเขาก็จะให้กินไอโอดีนที่เป็นกัมมันตภาพลงไปเพื่อจะดูแล้วก็ไปใช้รังสีก็จะดูว่าออกคอเป็นยังไงคอต้องกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปเพื่อให้สามารถฉายรังสีต้องเห็นใช่ใช่ใช่แล้วก็จะสแกนก็จะเป็นภาพเป็นฉายว่าเนี่ยตัวเซลล์เราเป็นอะไรตรงเนี้ยทีนี้เวลาเรากินไปเนาะมันก็ไม่ได้สลายไปหมดเนี่ยครับทีนี้มันกัมมันตภาพมันก็อันตรายอยู่แล้วทีนี้เขาก็ให้แก้โดยการไปฉี่ออกไปฉี่แล้วก็ในโรงพยาบาลก็จะให้ไปฉี่ห้องนั้นก็จะเป็นทําพิเศษแต่ว่าน้ําฉี่เข้าไปมันก็ยังมีไอโอดีนกัมมันตภาพอยู่วิธีบําบัดเค้าคือว่าเอาฉี่เราไปกัดไว้คิดดูแล้วกัดของเสียกัดไปสะสมก็มันอันตรายมีทั้งไอทั้งติดเนี่ยขนาดเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เราพัฒนาว่าเอ๊ะทํายังไงจะไม่ให้กัดพวกเนี้ยตอนนี้ที่ก็คืออาจจะทําเป็นคอลัมน์ของคาร์บอนเราก็ได้
ให้มันผ่านแล้วก็ดักจับไอโอดีนซึ่งผลการทดสอบเบื้องต้นว่ามันสามารถจับได้มากกว่า 90% ถือว่าดีมากอันนี้ก็เราก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเราใช้งานได้หลากหลายขนาดนี้นะครับมีเหมือนกับว่ามีอันเดียวขายได้ทั่วโลกเงี้ยครับทำได้ทุกอย่างครับผมเมื่อฟังที่พี่ตู่ได้พูดถึงนะครับก็คือตกลงตัวของคาร์บอนโนแอคหรือว่าตัวของวัสดุคาร์บอนที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้แบบหลากหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับซึ่งประเทศไทยของเราเองก็ได้มีในส่วนของเรื่องของไฟฟ้าเอ่ยทั้งในส่วนของถ่านหินนะครับชีวมวลหรือว่าในส่วนที่เป็นโรงไฟฟ้าขยะนะครับแล้วก็ปูนซีเมนต์นะครับผลิตเนี่ยก็ถือเป็นอุตสาหกรรมหนักดังนั้นหากเราสามารถที่จะนำตัวของวัสดุที่พัฒนาขึ้นมาไปใช้ได้ก็น่าจะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มากมายเลยแล้วก็จากมิติของอุตสาหกรรมหลักเหล่านั้นก็เป็นทางด้านการแพทย์ที่สามารถนำมาใช้ในช่วยเรื่องของการจะบำบัดตัวของสิ่งขับถ่ายนะครับจากทางผู้ป่วยที่เป็นกัมมันตรังสีก็จะเป็นการลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันก็น่าสนใจครับใช่ทีนี้มีข้อนึงสงสัยมากเลยอะค่ะลูกที่โชว์เมื่อกี้ที่พี่ตู่บอกเราเห็นเป็นเครื่องกรองอากาศตัวที่เป็นแผ่นอย่างเงี้ยอันนี้พอมองภาพออกแต่แบบอยากจะรู้ฟังก์ชันอื่นๆที่บอกว่าเราสามารถที่จะดูดซับพวกสารพิษในโรงงานอะไรได้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอะคะมันเป็นเราพัฒนาเป็นเม็ดหรือว่าเราเอาไปอยู่ในระบบแอร์หรือว่าเราเอาไปทำอะไรยังไงคะตอนนี้ทางทีมวิจัยก็คือว่าเราพัฒนาที่เป็นลักษณะเป็นเกล็ดเป็นเม็ดแล้วก็เป็นผงนี้ด้วยแล้วแต่ใช้งานถ้าเป็นตอนนี้เราเอาแบบเกล็ดเนาะจะเห็นเหมือนในรูปนี้ก็คือว่าเราจะมีแผ่นผ้าเป็นตัวพื้นแล้วก็เอาคาร์บอนของเราไปแทรกกลางก็คล้ายเหมือนผ้าตัวเนี้ยเราไส้ในพูดง่ายไส้ในแต่ทีเนี้ยประเด็นตัวเนี้ยของเราข้อดีอย่างนี้ก็คือว่าไอตัวเราคาร์บอนเรามันดูดทั้งดูดซับดูดกลิ่นและฆ่าเชื้อได้ด้วยมันก็เลยใช้แค่ผ้ากับตัวคาร์บอนก็พอขณะเดียวกันเทคโนโลยีอื่นเขาจะต้องมีเขาเรียกว่ามีทั้งแผ่นผ้ามีคาร์บอนดูดกลิ่นมีตัวฆ่าเชื้อมีแล้วก็มีใส่ UV เข้าไปมันจะเยอะอันนี้ก็คือเป็นแผ่นผ้าบางๆแล้วก็ใส่ไปเลยครับคือเหมือนในแผ่นข้างในแผ่นผ้าแผ่นเดียวเนี่ยคือได้ทั้งดูดซับแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยใช่ในนั้นเลยใช่ใช่มันก็ตัวแผ่นกรองก็จะบางลงนะครับซึ่งต้นแบบเราเอ็มไว้ตอนนี้คือว่าเราอยากจะพัฒนาตัวแผ่นกรองในรถยนต์ครับเพราะว่ารถยนต์ตอนนี้เหมือนไปข้างนอกเนาะมันก็มีฝุ่นมีเชื้อโรคกระจายไปหมดเลยแต่ถ้ามีแผ่นกรองเราอ่ะเป็นไปได้ไหมถ้ามีแผ่นกรองในรถยนต์ผลิตภัณฑ์แรกเนาะดูดปุ๊บแล้วก็ฆ่าเชื้อไปด้วยครับผมแล้วก็นอกจากนั้นตัวเราขึ้นรูปผ้าได้เราสามารถทำเป็นคล้ายๆฟิลเตอร์ไอ้ยี่ห้อดังใช่ไหมแอร์ฟิลเตอร์อ่ะเราก็ทำตัวนั้นก็ได้ครับที่สำคัญคือนี่เราไม่ได้นำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะเป็นเทคโนโลยีที่เราพัฒนาได้จากฝีมือของคนไทยนักวิจัยของสวทชเราเนี่ยแหละที่พัฒนาขึ้นได้ต้องย้ำว่าเข้าสู่ในส่วนของ BCG ว่าเราเพิ่งพาตนเองได้เราลดการนำเข้าครับด้วยเทคโนโลยีของนักวิจัยตอนนี้ก็โครงการก็คือว่าเราได้ทุนสนับสนุนนะครับเนื่องจากว่าพัฒนาตัวนี้เสร็จแล้วตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนคือพัฒนากระบวนการจากห้องบริการเป็นระดับต้นแบบครับนะครับเพื่อจําลองผลิตโมเดลว่าเนี่ยกระบวนการผลิตของเรามันจะใช้งานจริงในอุตสาหกรรมได้มั้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคําถามที่อยากให้ดร.ตู่ขยายนิดนึงก็คือเมื่อกี้เนี่ยมีการพูดถึงครับก็คือการนําไปใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรมก็เลยอยากทราบครับว่าปัจจุบันสถานะของการใช้งานทั้งหมดเนี่ยที่มีการกล่าวถึงเนี่ยมีการนําไปใช้งานจริงในภาคเอกชนมากแล้วหรือยังนะครับแล้วก็นําไปใช้ในอุตสาหกรรมใดบ้างแล้วเชิญเลยครับครับถ้าตัวโรงงานจริงๆตอนนี้อยู่ขั้นขยายสเกลเนาะเพื่อประเมินต้นทุนว่าเป็นความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ว่าผลิตด้วยกระบวนการหรือเทคนิคของเรามันทําได้จริงในอุตสาหกรรมมั้ยครับนะครับตอนนี้กําลังเป็นกันทดเหมือน proof concept เป็นการทําต้นแบบใช่มั้ยครับตอนนี้ก็คือยังไม่นําไปใช้ได้จริงในหน่วยงานเอกชนแต่อยู่ในระหว่างการพัฒนาจากระดับห้องปฏิบัติการสู่การไปใช้เชิงพาณิชย์อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับก็ถ้าเป็นกระบวนการยังอยู่กระบวนพัฒนาขยายสเกลแต่ตัวผลิตภัณฑ์อ่ะเราเอาไปทดสอบแล้วเรามีการทดสอบคือว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยครับเราทดสอบหนึ่งการฆ่าเชื้อก็จะเป็นฆ่าเชื้อทั้งแต่ตอนนี้เราพวกไอแอคทีเรียเนาะแกมบวกแกมลบครับแต่เชื้อราเรายังไม่ทดสอบนะครับแต่โดยเนเจอร์ของตัวซิลเวอร์มันฆ่าเชื้ออยู่แล้วครับผมแล้วก็ดูเอาไปกรองน้ำแล้วก็ดูการชะของตัวโลหะซิลเวอร์ที่อยู่ในแผ่นไอในตัวเกล็ดคาร์บอนครับเพราะว่าปกติของเราคือทางการค้าที่เราเคยได้รับมาครับเอาไปกรองน้ำปั๊บปรากฏว่าตัวซิลเวอร์มันไหลออกมาหมดเลยมันก็ใช้ไม่ได้แต่ของเราพอไปทดลองแล้วรู้สึกว่ามันเกาะได้ดี
นะครับมันก็สามารถใช้ตัวนั้นได้ดังนั้นถ้ามองในส่วนของความคืบหน้าของการใช้งานก็คือตัวของผลิตภัณฑ์นะครับตัวของถ่านคาร์บอนที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยมีการทดสอบสมบัติต่างๆสำคัญตามมาตรฐานให้ทราบว่าสามารถที่จะใช้งานได้ในตัวของการประยุกต์ใช้ต่างๆได้จริงนะครับแต่ว่าในส่วนของขั้นตอนของการผลิตให้ได้ปริมาณมากๆนะตอนนี้อยู่ในระยะของการทำต้นแบบใช่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ากระบวนการทำต้นแบบเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้ตอนนี้เรากำลังพัฒนาตัวระบบผลิตเนาะที่กำลังการผลิตก็คือเนี่ยขั้นต่ำ20 ลิตรขึ้นไปนะครับถ้าถามว่าเยอะไหมมันก็ถือว่าไม่เยอะถ้าเทียบอุตสาหกรรมที่เขาผลิตต้องเป็นตันๆครับใช่แต่ว่าเราต้องดูก่อนว่าเทคโนโลยีที่เราพัฒนาเนี่ยมันเอาไปใช้จริงในโรงงานได้ไหมถ้าตัวนี้มันสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็มีองค์ความรู้เกี่ยวกับที่จะพัฒนากระบวนการในการผลิตได้แล้วขยายพลังงานผลิตได้ก็จะไม่มีปัญหาครับเพราะแล้วก็ต้องรู้ว่าจากที่เราทำเล็กๆในห้องบริการขยายใหญ่คุณสมบัติมันยังดีเหมือนเดิมไหมแต่นี่เราก็ต้องพิจารณาตัวนั้นด้วยแล้วก็จะโชคดีก็คือถ้าทางทีมวิจัยมีค่อนข้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านคาร์บอนเยอะครับแล้วก็เรามีอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ทดสอบครับครับผมมีเขาเรียกว่าตามมาตรฐานสากลด้วย ASTM ตัวนี้ครับผมครับผมซึ่งพอน้องโมเขาเวลาพูดถึงการทำงานวิจัยแล้วก็ผลักดันเข้าไปสู่การใช้จริงในเชิงพาณิชย์เนี่ยก็ต้องถามพี่ตู่เลยนะครับว่าแล้วการทำงานเหล่านี้นอกจากมีทีมที่อาจจะเข้มแข็งแล้วเรามีพาร์ทเนอร์เรามีตัวของผู้ที่เข้ามาร่วมในการผลักดันงานกับเราเนี่ยเป็นใครบ้างครับที่จะร่วมกันผลักดันให้สู่งานการนำการใช้คาร์บอนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้จริงอ๋อครับเริ่มต้นจากต้องขอบคุณเครือข่ายก่อนนะครับก็คือว่าตอนเรียนอยู่ก็จะรู้จักพี่น้องๆแล้วเขาก็จะให้โจทย์มาถ้าถามว่าเอ้ยผมมีตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อินก็คือว่าจริงที่เราประสบความสำเร็จได้ก็คือว่าเราอะเหมือนสร้างเครือข่ายก็คือทำงานร่วมกันและทำสบายใจเพราะบางครั้งเราทำงานกับคนอื่นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ฟิตป่ะมันทำรู้สึกอึดอัดก็คงไม่แล้วก็หาทีมที่เราสามารถพูดคุยได้นะครับมีความสนใจเหมือนกันใช่สนใจเหมือนกันแต่ทีนี้การทำงานของเราอ่ะครับทำก็คืออย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทุกคนก็มีสิทธิ์มีเสียงที่จะสามารถเขาเรียกว่าไงออกเสียงได้ประมวลความคิดเห็นเพื่อให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดในการทำงานครับแล้วก็สร้างเครือข่ายสร้างก็คือเหมือนแบบบางคนไม่รู้สิมันหรือว่าบางครั้งทำไปรู้สึกพบกับคนอื่นแล้วมันเข้าไม่ได้ครับก็หลีกเลี่ยงดีกว่าดังนั้นพอจะเล่าชื่อเครือข่ายได้ไหมครับว่าทำกับภาคอุตสาหกรรมทำกับมหาลัยที่ไหนบ้างตอบได้ใช่ไหมอุตสาหกรรมอาจจะเป็นมหาลัยดีกว่าพัฒนาครับก็จะเป็นถ้าเป็นอุตสาหกรรมก็จะเป็นกลุ่มพวกโรงงานผลิตถ่านกำมันกลุ่มอุตสาหกรรมที่เขาทำแผ่นกรองนะครับแผ่นกรองนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมบำบัดน้ำครับครับผมและกลุ่มอุตสาหกรรมพวกปิโตรเคมีนะครับอันนี้ผ่านแล้วก็ส่วนทีมงานก็จะเป็นน้องๆในห้องแล็บนะครับส่วนถ้าทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็คือจะมีทั้งฝั่งทางมหิดลครับทางด้านพวกรามานะครับแล้วก็มีเภสัชจุฬาบรรจุนำส่งทางการแพทย์แล้วก็จะมีทางในส่วนของทางธรรมศาสตร์ด้วยนะครับก็จะมีทั้งวิศวะแล้วก็ทางทันตะตั้งแต่ว่าเราใช้งานตั้งแต่พวกการแพทย์ยันไประดับอุตสาหกรรมครับผมก็เลยต้องครูหลายๆอันแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการเอาตัวอย่างไปลงชุมชนนะครับลงพื้นที่ทางมหาลัยราชภัฏแต่ตอนนี้ก็โฟกัสไปที่ทางภาคอุตสาหกรรมก็คือทางที่อุบลศรีสะเกษนะครับเนื่องจากว่าตัวผมเป็นคนศรีสะเกษเนาะแล้วก็จบที่อุบลครับครับแล้วก็มีแล้วก็รู้จักอาจารย์แล้วก็ยังคงคีพคอนแทคไว้อยู่ครับผมไปช่วยชุมชนนี้ช่วยยังไงล่ะจริงๆก็คือทางชุมชนน่ะเขาก็มีวัสดุอย่างเช่นเหมือนมาชีวมวลเขาก็บอกว่าจะเอามาอะไรคือจะเอาไปทำอะไรได้บ้างใช่แล้วก็มันไปถ่ายทอดว่านอกจากจะทิ้งจะเผาคือการเผาอ่ะควรจะเผาแบบไหนอะไรแบบไหนเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยของถ่านนะครับไม่ใช่ตนเองแล้วก็พึ่งพาตนเองแบบพึ่งพาแบบองค์รวมแบบยั่งยืนก็คือทำร่วมด้วยกันย้ำอีกครั้งนะครับ BCG กุญแจสำคัญจริงๆขายเก่งนะครับ BCG ทำน้อยแต่ได้มากถูกต้องทำมากอยู่ครับไม่ได้นะฮะทำเยอะอยู่ครับขยันช่วงแรกๆคิดว่านะครับในช่วงของการพัฒนาก็ต้องทำงานเยอะหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางดร.ตู่และทีมพัฒนาขึ้นมานะครับก็น่าจะสามารถต่อยอดเข้าไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาต่างๆในประเทศของเราได้เลยทีเดียวนะครับในช่วงเวลานี้นะครับนอกจากคำถามที่ผมและน้องโมได้เตรียมมานะครับหลายๆท่านนะครับที่ตอนนี้ไลฟ์ที่ดูไลฟ์กับพวกเราอยู่นะครับรับฟังพวกเราอยู่นะครับ
สามารถพิมพ์คำถามที่ท่านสนใจมาได้เลยนะครับเราจะถามคำถามนี้ให้โดยตรงเลยกับทางพี่ตู่นะครับซึ่งจะอยู่กับเรานะครับในช่วงเวลานี้นะครับอีกสักพักนึงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นหากมีคำถามใดๆเชิญเลยนะครับพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยใช่ค่ะแต่ถ้ายังไม่มีคำถามก็ร่วมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะจะลืมนะว่าเรามีกระบอกน้ำสวยมากถูกต้องค่ะวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากๆนะทีนี้เมื่อกี้นึกได้อยู่คำถามนึงนะคะอยากจะให้พี่ตู่เล่านิดนึงว่าถ้าสมมติช่วยไกด์นิดนึงสมมติคนที่ฟังอยู่เนี่ยเป็น คุณผู้ชมทางบ้านที่บอกว่าเราไม่รู้จะเข้ามายังไงแบบมีโจทย์เหมือนกันแต่ว่าอยากจะพัฒนาตัววัสดุดูดซับสารพิษเนี่ยค่ะยังไงดีครับเข้ามาเลยครับโอเคก็คือก็เรามีทีมก็คือว่าก็คือว่าที่สนเราเนาะคือสปทช.เราเถอะครับเราจะมีหน่วยถ้าเป็นทางเอกชนเนาะอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืออยากจะอย่างเช่นเรามีชีวมวลแล้วอยากจะใช้ประโยชน์นะครับถ้าเอกชนเข้ามาเราก็จะมีหน่วยBD พัฒนาธุรกิจครับผมเข้ามานะครับก็ของทางทีมเราก็มีนะครับหรือถ้าในส่วนของพวกมหาลัยหรือองค์กรที่เป็นหน่วยงานหรือเป็นที่เป็นสาธารณะพวกเนี้ยครับเราก็ติดต่อมาได้เลยนะครับโอเคเราสามารถเป็นตัวคำถามได้ตอนนี้มีคำถามเข้ามาแล้วจากช่องทางนี้คุณครับค่ะถูกต้องค่ะคำถามนี้มาจากคุณเฉลิมพลเทียนระหงค่ะนะคะคุณเฉลิมพลถามว่าหากในอนาคตนะคะมีการใช้คาร์บอนในระดับอุตสาหกรรมแล้วนะคะแล้วคาร์บอนที่ใช้งานแล้วเนี่ยควรมีแนวทางกำจัดมันยังไงถึงจะเหมาะสมวันนี้ซ้อนคาร์บอนอีกทีนึงซ้อนคาร์บอนค่ะคาร์บอนเนี่ยครับยั่งยืนนะครับยั่งยืนมิติยั่งยืนครับผมจริงๆตัวถ่านคาร์บอนนะครับมันสามารถรีเจเนเรตกลับมาใช้ได้รีเจเนเรตในที่นี้คือนำกลับมาใช้มาผ่านกระบวนการแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำใช่มาใช้ซ้ำได้ครับครับผมขอโทษครับขออภัยซึ่งก็คือมันมีวิธีการของกระบวนการเล่าวิธีการบำบัดก่อนนำกลับมาใช้ซ้ำให้ฟังได้ไหมครับว่ามีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างครับผมก็คือถ้าเป็นคาร์บอนซิลเวอร์เนาะตัวนี้เนาะครับผมก็คือว่าเนื่องจากว่าตัวมันก็คือค่อนข้างจะมีอายุการใช้งานและมีการเซลฟ์คลีนนิ่งใช้ไปเรื่อยครับก็คือครับได้ครับก็คือหมายว่าตัวมันนะครับเวลาอย่างเช่นต้องก่อนว่าถ้าเป็นบำบัดน้ำดูดน้ำมันก็จะดูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆขณะมีเชื้อโรคมันก็จะบำบัดตัวเองนะครับถ้ามันเต็มเราก็สามารถเอามาทรีตมาเผากระตุ้นอีกรอบนึงเพื่อกำจัดมลพิษตัวนั้นออกนะครับโดยสภาวะที่ใช้แบบว่าเป็นเตาเผาแก๊สเฉื่อยนะครับตัวนี้ออกมาครับแล้วมันใช้ซ้ำได้หลายครั้งไหมครับก็หลายครั้งได้ครับแต่มันอยู่ที่ว่าต้องถามว่าการใช้ซ้ำเนี่ยขึ้นอยู่กับมลภาวะหรือสารพิษที่เราเอาไปบำบัดอย่างเช่นถ้าไปบำบัดปลอดเนี่ยมันจะบำบัดโดยการเกาะกับซิลเวอร์กลายเป็นอะมาลกัมพูดง่ายคืออะมาลกัมที่ใส่เข้าไปในฟันของเราก็กลายเป็นไม่เป็นพิษละจากมีพิษเป็นไม่เป็นพิษครับแต่ถ้าเป็นพวกดูดซับพวกคลอโรฟอร์มอะไรในน้ำพวกเนี้ยมันก็ดูดซับเสร็จเยอะๆแล้วก็ผ่านกับเอามาเจเนเรตกับการเผาด้วยบรรยากาศของแก๊สเฉื่อยมันก็หายไปแล้วครับผมครับแล้วก็ครับผมก็แสดงว่านะครับในส่วนของการมองในการนำตัวของคาร์บอนเนี่ยนำมาใช้งานซ้ำหรือว่าเป็นการลดปริมาณตัวของขยะที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานเนี่ยดร.ตู่ก็ได้มีแผนการใช้งานไว้อยู่แล้วว่าจะต้องนำมาผ่านกระบวนการบำบัดแล้วใช้งานเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงหรือเท่าเดิมได้อย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการมองโจทย์ที่มองถึงเรื่องของความยั่งยืนนะครับอย่างแท้จริงมีจากทาง Facebook ครับมีให้กำลังใจมานะครับจากคุณเอชเชสเตอร์นะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าไม่มีคำถามมีแต่กำลังใจครับอันนี้เหมือนกับหนึ่งในเครือข่ายหรือเปล่าครับเป็นเครือข่ายเอฟซีหรือเปล่าครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟนะอันนี้แจกกระติกน้ำเลยไหมเนี่ยใช่ไหมครับคนนี้ไม่ได้นะคะเราต้องมีกติกานิดนึงสำหรับกระติกน้ำของเราได้ครับครับคุณเอชเชสเตอร์อย่าลืมไปสแกนแล้วเพื่อเอากระบอกน้ำครับมันสวยมากเลยนะมีอยู่3อันด้วยนะครับดังนั้นให้ส่งกำลังใจมานะครับยังไงก็กดสแกนนะครับแล้วเผื่อมารอลุ้นรางวัลนะครับตัวของกระบอกน้ำกับพวกเรากันครับครับลืมบอกไปนะครับทีมงานของเรานอกจากผมก็พิธีกรทั้งข้างนี่ก็เป็นทีมงานเหมือนกันนะครับครับก็10ปีเนาะใช่ครับจากขาวละอ่อนทำคาร์บอนมานี่แหละ10ปีทำมาด้วยกันก็ได้มีโอกาสนะครับทำงานกับดร.ตู่ได้เรียนรู้ครับแต่ว่าก็จะพัฒนาในส่วนของคาร์บอนที่หลากหลาย
ายในมิติก็ตัวเรียนรู้จากดร.ตู่และอยู่เหมือนกันครับครับครับผมในช่วงเวลานี้นะครับอาจจะมีเวลาอีกประมาณเล็กน้อยนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามที่อยากที่จะถามจริงๆเลยในวันนี้ให้ได้แล้วอยากให้พี่ตู่ได้มีโอกาสตอบแบบสดๆในวันนี้นะครับมีเวลาอีกเพียงเล็กน้อยในเท่านั้นนะครับที่จะสามารถสอบถามกันเข้ามานะครับในช่วงเวลานี้ครับดร.ตู่มีประเด็นอะไรที่อยากที่จะฝากเป็นพิเศษไหมครับสำหรับการพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเนี่ยไปใช้ในเชิงของประโยชน์ต่างๆเลยอาจจะไม่จำกัดแค่ในเรื่องของสารพิษละครับก็ตอนนี้ถ้าผมอยากฝากพิเศษก็คือว่าอยากจะเชิญชวนนะครับให้เขาเรียกว่าผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาสร้างเครือข่ายร่วมกันนะครับเพื่อช่วยพัฒนานะครับเพราะว่าพัฒนาไปด้วยกันจะได้เป็นพัฒนาองค์กรนะครับเพราะถ้าทำคนเดียวมันสำเร็จได้ยากนะครับถ้าไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้ไกลใช่ถูกปะถูกต้องนะครับก็เน้นว่าปัจจุบันนะครับไปไหนละครับพี่ตู่ยังไปทำงานไปทำงานวิจัยพี่ตู่ดูเหมือนจะยังก็ยอมเขาเรียกสามารถเปิดรับตัวเครือข่ายตัวทีมงานได้เพิ่มมากอีกนะครับดังนั้นท่านใดที่มองเห็นถึงการทำงานทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุทางด้านการเกษตรหรือเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วมองหาตัวของพาร์ทเนอร์นะครับตัวผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพนะครับดังนั้นพี่ตู่ยินดีที่จะพูดคุยนะครับทั้งหลายๆภาคส่วนเลยนะครับทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยเองนะครับทางด้านวิสาหกิจทางชุมชนเองนะครับแล้วก็ทางด้านภาคอุตสาหกรรมต่างๆก็มองว่าสามารถที่จะยังพูดคุยกันได้เพราะตอนนี้ก็คืออยู่ในระยะของการทดสอบตัวของผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังทำต้นแบบอยู่นั้นก็สามารถที่จะปรับเหมือนที่บอกว่าคาร์บอนสั่งตัดได้ก็คือคพัฒนาเข้าไปสู่ตัวของการประยุกต์ใช้งานของแต่ละท่านได้เลยนะครับน้องโมค่ะก็มาเป็นพันธมิตรกับเรานะคะสวทชเนาะนะคะทีนี้ตอนนี้อาจจะยังไม่มีคำถามเข้ามาเนาะพี่เล็กเนาะทีนี้สมมติอาจจะหลายๆคนอาจจะเขินๆไม่ได้พิมพ์สดเนาะคำถามก็คือว่าถ้าสมมติอยากจะถามหลังไมค์นี่เราจะเจอดร.ตู่ได้ที่ไหนบ้างคะครับก็ที่สวทชที่ตึกหลักครับครับที่ตึกมีดร.เล็กที่ไหนผมก็ไปครับผมสามารถผมดูแลได้นะครับนะคะมีคำถามอีกแล้วค่ะเข้ามานะครับสักครู่นะครับเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับคาร์บาโน่ครับต้นทุนการผลิตแพงไหมครับก็ในส่วนของตัวคาร์บาโน่นะครับต้นทุนการผลิตก็ต้องบอกว่ามีตัวฐานเนาะแล้วก็ส่วนสารเคมีเพิ่มต้นคร่าวๆจากกระบวนการในระดับต้นแบบประลองเนาะครับก็ประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ100กว่าบาทครับผมครับแต่ว่าถ้านําเข้าถ้าเทียบกับนําเข้าอ่ะครับถือว่าถูกกว่าเกือบ5เท่าเงี้ยครับดังนั้นที่ตอนนี้ก็คือการผลิตขนาดที่แบบระดับประลองก็คือระดับต้นแบบเนี่ยก็มองว่าราคาต้นทุนเนี่ยเมื่อเทียบกับการซื้อมาจากต่างประเทศก็ถูกกว่า5เท่าใช่ๆดังนั้นถ้าสมมุติว่าพัฒนาเป็นระดับพาณิชย์จริงๆก็จะไม่ยิ่งถูกกว่านี้หรอกถูกลงไปอีกครับผมครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าเวลานำเข้าอ่ะครับเขาจะเรียกว่ามีมินิมัมออเดอร์มีคำสั่งซื้อมีการสั่งซื้อเบื้องต้นว่าต้องจำกัดเท่าไหร่ซึ่งตัวมินิมัมออเดอร์มันก็ไม่ใช่หลักเป็นกิโลเนาะมันก็ต้องเป็น50เป็น50 60กิโลถ้าท่านเล็กสุดก็คือ50 60กิโลแต่ถ้าหลักตันเขาสบายแต่ถ้าคุณเยอะกว่านั้นอ่ะคุณน้อยกว่านั้นอ่ะคุณจะต้องเสียค่านำเข้าเองคุณตัวอย่างค่าขนส่งแล้วคุณต้องจ่ายเองเข้าใจใช่ก็จะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลักเป็นตันตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าส่วนใหญ่เขานำเข้ามาเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาใช้จะถูกครับดังนั้นถ้ามองแนวโน้มทางด้านการตลาดทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับคาร์บาโน่เนี่ยแม้อยู่ในระดับต้นแบบนะครับตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการที่จะต้องนำเข้านะครับแล้วก็พูดในถึงปริมาณที่ต้องนำเข้าด้วยว่าบางท่านอาจจะกำลังอยู่ในระยะเริ่มของการทำธุรกิจดังนั้นก็อาจจะไม่สามารถที่จะสั่งมาเยอะอยากได้ปริมาณที่เราสามารถนำไปใช้ทดสอบการใช้งานได้จริงก่อนซึ่งตัวของคาร์บาโน่ของพี่ตู่ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีใช่ครับตอนนี้เราพัฒนากำลังการผลิตอยู่ที่20กิโลกรัมต่อลิตรต่อครั้ง20ลิตรต่อครั้งครับ20ลิตรนะครับต่อครั้งต่อกำลังการผลิตก็ซึ่งน่าจะถ้าถามว่าถ้าเป็นเหมือนธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยก็เอาไปใช้ได้เลยครับก็ว่าแคปซิตี้เราสามารถผลิตได้ตัวนี้ครับแต่มันอยู่ที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะการประยุกต์งานเหมือนว่าจะเอาไปทำอะไรมากกว่าตรงนั้นที่เราคอนเซิร์นตรงนั้นครับครับโอเคครับก็ได้เห็นทั้งมิติในเรื่องของวันนี้นะครับได้เล่าถึงตัวของปริมาณวัตถุดิบวัตตัวของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับ
ได้ทราบถึงการนำมาพัฒนาในการทำเป็นวัสดุคาร์บอนต่างๆนะครับแล้วก็มีคำถามดีๆนะครับจากทั้งช่องทางของ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนำกลับมาใช้ซ้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่ดีมากๆที่เราจะใช้ในเรื่องของการพัฒนาความยั่งยืนของการใช้วัสดุเหล่านี้ครับพี่เล็กตอนนี้จาก YouTube มีคำถามเพิ่มมาอีกแล้วหนึ่งเชิญเลยครับขออนุญาตถามนะคะจากคุณสระสุรวิทย์นะคะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะคุณสุรวิทย์ถามว่ามีกระบวนการล้างถ่านหลังจากกระตุ้นหรือว่าเผาอย่างไรบ้างแล้วใช้เวลานานไหมคะตัวถ่านถ้าต้องถามก่อนว่าถ่านที่เราได้จากการเผาอ่ะครับส่วนใหญ่เราก็เอาไปใช้เลยครับครับผมส่วนถ้าเป็นอย่างเช่นถ้าเป็นซิลเวอร์เนาะถ้าเราเอาไปกรองอากาศกรองพวกนี้เราไม่จำเป็นต้องไปล้างเพราะว่าเป็นเหมือนถ้าเป็นแอร์เหมือนกรองพวกอากาศพวกนี้คือเราไม่ได้สัมผัสกับน้ำชักมากๆมันจะมีแรงดันก็คือพวกนี้เอาไปใส่ได้เลยครับแล้วถ้าใช้ในมิติของการกรองน้ำการกรองก็คือยังไงก่อนว่าก็คือตัวถ่านนะครับก็จะมีเหมือนคือเวลากวนนะครับก็คือกวนแค่รอบเดียวได้คือผลิตเสร็จแล้วก็กวนล้างแค่รอบเดียวครับก็ล้างโดยใช้น้ำธรรมดาใช้เวลานานไหมคะประมาณชั่วโมงอันนี้คือที่เราทำนะครับก็แล้วแต่คืออาจจะครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับโอเคก็แล้วแต่ว่าเราใช้วัสดุทำอะไรนะคะวัตถุประสงค์ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เอาละค่ะนะคะวันนี้ก็คำถามจากทางบ้านก็น่าจะcover ประเด็นที่เราจะได้พูดคุยกันวันนี้แล้วนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัสดุดูดซับสารพิษนะคะจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความตระหนักให้ความสำคัญด้วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะตอบโจทย์ BCG ทำน้อยแต่ได้มากน้อยเล็กน้อยไม่ถูกก็ต้องเป็นกำลังใจกับทางทีมพี่ตู่ต่อไปเป็นกำลังใจให้ให้สู่การนำไปใช้จริงในเชิงอุตสาหกรรมให้ได้ใช่ค่ะเราต้องให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจกันละกันนะคะทีนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะดร.พงษ์ธนวัฒน์เข็มทองนะคะหรือว่าพี่ตู่นะคะนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะคะที่ได้มาร่วมถอดรหัสไขกุญแจการทำงานของนักวิจัยไทยนะคะที่นำองค์ความรู้แล้วก็ความรู้ความสามารถนะคะมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือในภาคส่วนต่างๆนะคะทั้งในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะคะความร่วมมือกับพันธมิตรแล้วก็รวมไปถึงชุมชนด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็พิสูจน์ได้อย่างเต็มปากเลยนะคะว่านักวิจัยสวทช.เราทำงานสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะสำหรับก่อนที่จะจบรายการในวันนี้นะคะก็ทางทีมงานของเราเนี่ยก็จะมีแบบประเมินค่ะให้ทุกท่านได้ร่วมประเมินกันนะคะเพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงนะคะให้กิจกรรมของเรานั้นนะคะดียิ่งขึ้นไปค่ะโดยกติกาก็คือทุกท่านสามารถที่จะสแกน QR code นะคะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของท่านนะคะหรือว่าที่บริเวณลิงก์ของ Facebook ด้านล่างนะคะที่ทีมงานได้ทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะซึ่งทีมงานเราก็จะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีนะคะที่ได้ตอบแบบสอบถามตรงนี้นะคะแล้วก็จะมอบเป็นของที่ระลึกเป็นกระบอกน้ำนะคะของสวทช.จำนวน3รางวัลที่วางอยู่ตรงนี้นะคะมี3สีสวยๆเลยสวยๆสวยๆ ทุกอันเลยนะคะก็เพียงแค่สแกน QR code หรือกดลิงก์ใช่แล้วครับแล้วก็เหลือเวลานะครับในตอนท้ายเพียงไม่นานมากแล้วนะครับหลายๆท่านที่ยังไม่ได้สแกนนะครับขอให้สามารถสแกนแล้วก็เพื่อตอบแบบสอบถามเพื่อลุ้นรับรางวัลกันได้เลยนะครับแล้วทาง R&D Sharing 2022นะครับเราจะมาพบกับทุกท่านใหม่กันใหม่นะครับในวันพุธที่10สิงหาคมนะครับกับเรื่องราวของนะครับนวัตกรรมสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการสื่อสารเพื่อคนหูหนวกนะครับซึ่งเราจะได้พบกับนะครับดร.วุฒินันทัตพิทักษ์กุลนะครับนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์นะครับหรือว่า AMED ซึ่งจะเป็นหนึ่งในงานวิจัยนะครับดีๆนะครับที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวนะครับการถอดรหัสงานวิจัยไขรหัส BCG นะครับซึ่งย้ำอีกครั้งนะครับ BCG คือโมเดลนะครับต้นแบบเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศของเราเติบโตกระจายโอกาสและรายได้นะครับด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับซึ่งในส่วนของ BCG นั้นนะครับก็จะสร้างมูลค่านะครับให้กับสินค้าแล้วก็บริการนะครับซึ่งย้ำนะครับทำน้อยแต่ได้มากนะครับซึ่งในวันพุธหน้านะครับในวันที่10นั้นนะครับเราจะกลับมาพบกันในเวลาเดิมก็คือเวลา 10:00 นถึง 10:40 นนะครับผ่านทาง2ช่องทางหลักนะครับก็คือ Facebook Fanpage NASA สวทช.นะครับแล้วก็ผ่านทางช่องทางของ YouTube นะครับ NASA Channel นะครับ NASA แล้วก็
สำหรับท่านที่ไม่สามารถรับฟังสดๆกันได้นะครับก็สามารถที่จะรับฟังย้อนหลังนะครับทาง Facebook เลยนะครับแล้วก็ YouTube แล้วก็ทาง Nasdaq Podcast นะครับซึ่งนะครับย้ําในส่วนของการR&D Sharing ของเรานะครับนักวิจัยสวทช.เราทำงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดร.พงษ์ธวัฒน์เป็นอย่างมากเลยนะครับที่ให้เกียรติกับ R&D Sharing ของเรานะครับแล้วก็พวกเราทั้ง3คนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมกับพวกเรานะครับตลอดระยะเวลาในการไลฟ์สดของพวกเราในวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ